ประโยคสั้นๆครับว่าวันนี้เราจะทำมินิโปรเจกต์ส่งกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องมีข้อความแน่นอนครับวันนี้สมมติเราทำง่ายๆนะครับวันนี้เป็นฟอนต์ก่อนแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการทำพวกอินโฟกราฟิกนะครับคือเราจะต้องจัดวางองค์ประกอบให้เสร็จก่อนนี่อ่ะสมมติเราตั้งในข้อความนี้นะครับถามว่าแฟลกับอินลาต่างกันเยอะไหมเอ้แฟลกับอัพเตอร์ต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันเยอะนะครับถ้าคีย์ธรรมดาแฟลกเร็วกว่าเยอะจบงานเร็วกว่าแต่อัพเตอร์เนี่ยเครื่องมือมันจะเยอะนะครับในการทำพวกเอฟเฟกต์หมุนบางอย่างอัพเตอร์ดีกว่าเยอะเลยดีกว่ามากๆนะครับแต่ว่าจบงานยากกว่าเราไอเดียทำเราจะส่งเราจะส่งนิดนิดส่งนิดนิดก็ต้องตัวเล็กๆนะนิดนิดต้องดีไซน์ง่ายส่งนิดนิดโปรเจกต์แนวขั้นสั้นแค่นี้ครับเราจัดองค์ประกอบให้ได้ก่อนนะครับว่าเราจะวางอะไรตรงไหนสีสันยังไงที่เป็นคนได้โอกาสอยู่เหมือนกันแค่อ่ะเราเล่นกับตัวหนังสือก่อนแล้วกันไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก๊อปปี้เลยข้อดีของอีไลท์กับแฟลกคือมันก๊อปปี้แล้วใส่กันได้เลยครับแล้วก็ก๊อปปี้มาเพสใส่ได้นั่นคือข้อดีข้อดีนะครับของอีไลท์กับแฟลกทุกอย่างได้หมดนะครับติ๊กสองอันนี้ออกแล้วกดโอเคมันก็จะใส่ในเรียกว่าอยู่ในเลเยอร์เดียวกันคราวนี้เราทำไงต่อไปมันทั้งที่มันเป็นคนละก็ควรจะคือแฟลกเนี่ยมันต้องเป็นคนละเลเยอร์ถึงจะแอนิเมตได้ถ้าอยู่เลเยอร์เดียวกันแล้วเป็นซิมโบลงานร่วมกันก็ได้นะครับเราก็ต้องทำการแยกก่อนวิธีการแยกง่ายๆคือคลิกขวานะครับ distribute layer ปุ๊บเราก็ได้ layer ออกมาตามจำนวนชื่อเลย delete layer เปล่าทิ้งไปนะครับเราลากคลิกที่แต่ละ layer นะครับแล้วกด F8 นะครับหรือว่า convert นั่นเองคลิกขวา convert มีค่าเท่ากันนะครับคลิกถึง F8 นะครับกด F8 เป็นกราฟิกเท่านั้นนะครับที่จะตั้งชื่อทั้งหมดกด enter ปุ๊บนะครับหรืออีกแบบนึงถ้าเราขี้เกียจมานั่งคอนเวิร์ตอย่างนี้เสียเวลาวิธีการแบบรัดสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวสร้างเฟรมเพิ่มมาก่อนแล้วถ้าเราคลิกขวา Create Classic Tweed พวกนี้เนี่ยจะกลายเป็นซิมโบลอัตโนมัติแต่ถ้าเราเกิดคีย์เฟรมไปนะครับเช่นตอนแรกเรายังไม่ทำอะไรเลยยังเป็นไอ้นี่เดิมๆเลยเป็นอ็อบเจกต์ธรรมดาแล้วอยู่ดีเราไปคีย์เฟรมอย่างนี้ด้วยความฉลาดของเราจะเลื่อนมั่วๆนี้แล้วลากครอบแล้วกดคลาสสิกทวีนเผลอๆเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่การทำงานต่อเนื่องระยะยาวปัญหาเกิดแน่นอนเพราะว่าเฟรมที่1กับเฟรมที่20เนี่ยเป็นคนละซิมโบลกันมีการดูนะครับชื่อทวีน7ใช่ไหมครับพอกลับมาดูตรงนี้มาดูเฟรมที่1ที่ชื่อทวีทองนะครับเพราะเป็นคนละซิมโบลกันถ้าเกิดเราอยากถ้าเกิดพี่ไปแก้ไขตัวนี้อย่าไปคิดเข้าไปแก้ไขเหมือนง่ายๆคอมโพสิชันเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนสีพี่เป็นสีดำดีกว่าสมมติตัวนี้ปกติดีแล้วอยู่ดีกับเป็นไม่ปกติปุ๊บก็เป็นคนละซิมโบลทำงานร่วมกันได้แต่ว่าเป็นคนละซิมโบลครับฉะนั้นควรจะมีแค่ซิมโบลตัวเดียวตัวเพียวนะครับอย่างอัพเตอร์เนี่ยมันแน่นอน1ตัวคือ1ตัวไม่มีการแบบมันดูพิเคทแล้วเฟรมเป็นเลเยอร์เดียวกันเป็นคนละตัวใช่ไหมแฟลกเนี่ยตรงเนี้ยพี่อาจจะกด F7 คือ Bank Keyframe เราเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นก็ได้แล้วก็ Remove Tweed มันที่เปลี่ยนรูปเป็นรูปอะไรก็ได้ที่วาดรูปไปนะครับก็ต้องทำนะทำงานได้ปกติซึ่งเลเยอร์1เลเยอร์เนี่ยใส่กี่ตัวก็ได้ถ้าไม่แอนิเมชันถ้าเป็นงานเฟรมเนี่ยเราก็วาดเฉยๆโอเค
นี่เป็นพื้นฐานแบบง่ายๆนะครับมีใครตอบคำถามพี่ได้ไหมครับว่า movie clip กับกราฟิกต่างกันยังไงอ่ะช่างมันเถอะคราวนี้เราจะเริ่มอนิเมตและง่ายๆนะครับข้อดีของ in after ที่พี่ชอบคือมันมีคำว่า parent parent กันได้แต่แฟลชไม่มีพาเลนครับนั้นเราต้องเป็นอะไรที่มันแมนนวลแต่เราจะเริ่มคีย์อะไรง่ายๆกันก่อนนะครับซึ่งสเต็ปที่พี่ทำต่อไปนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากขึ้นคืออย่างอัพเดทเสร็จเนี่ยมีการลากครอบแล้วคอมโพสิชันได้พีคอมโพคือรวมกันทั้งหมดใช่ไหมง่ายแต่แฟลชไม่มีนะครับฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรแบบว่าคิดแล้วว่าตรงเนี้ยเราจะทำอยู่ในชิ้นนึงแล้วรวมกันเอาไว้นะครับคือตอนนี้ถ้าพี่อยากจะแอนิเมตมันโอเคเราแอนิเมตได้เลยง่ายๆนะครับวิธีการสเต็ปในการแอนิเมตแฟลชนะครับเราลองคิดกันง่ายๆก่อนคีย์พร้อมๆกันคือแฟลชเนี่ยมันประหยัดเลเยอร์เนื่องจากว่า1คีย์ก็คือครบทุกอย่างแต่ไอ้ After Effects เนี่ยมันแยกโพซิชั่นโรเทชั่นอัลฟาใช่มั้ยแยกหมดเลยใช่มั้ยครับแต่แฟลชเนี่ยรวมมาเลยนั้นง่ายกว่านะครับเราก็แค่แอนิเมตมันตอนต้นก่อนคีย์ต้นให้เสร็จเรียกว่าสเต็ปคีย์ต้นให้เสร็จนะครับที่เราทำง่ายๆที่คีย์ทั้งหมดเนี่ยคีย์พร้อมกันแค่3สเต็ปคือเล็กแล้วขยายเล็กแล้วขยายถ้าเป็นอัปเปอร์ก็คือง่ายเลยลากครอบแล้วกดสเกลใช่ไหมแต่ทำไม่ได้ครับเป็นอะไรที่แมนนวลความแมนนวลนี้ก็เกิดทำให้เกิดความหลากหลายในการทำงานแค่นี้เราดูผลลัพธ์ที่ได้ก่อนตู้นี่แหละต้องเป็นธรรมดาเอาคีย์นี่ครับมาคีย์ที่5ที่ขยายขึ้นทุกตัวโอเคดูผลที่ได้นะครับดักดึงดักได้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือแฟลชก็มีเหมือน After Effects ไม่รู้ว่าเราเคยใช้หรือเปล่าเขาเรียกว่า S in S outS in คือการ slow เหมือนรถจอดจะค่อยๆหยุด S out คือจากรถค่อยๆออกตัวที่แค่นี้ก็ได้นะครับเหมือนเราดันวัตถุนะครับอ่ะต่อครับคราวนี้ S in S out ดียังไงตอนนี้เราดูก็ขยับแข็งๆไอ้พวกเนี้ยสเต็ปได้โอกาสในการเรียนรู้ครับจะทำได้แค่นี้ถ้าคนที่เรียนรู้กับพี่แล้วเนี่ยต้องทำที่การวิ่งเข้านะครับวิ่งเข้าปึ๊บตรงเนี้ยให้ลากเป็น S in นะครับถ้า S in คืออะไรเรา S in คือเป็นหลักร้อยครับ100คือวิ่งเข้าไปกับสโลว์จากหยุดเนี่ยวิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปคือจะค่อยๆสโลว์ขึ้นลองดูนะที่อธิบายเห็นมั้ยครับว่ามันจากเร็วมันจะค่อยๆช้าลงเพิ่มคีย์เตียมให้อยู่ก็ได้นะครับจะมีการสโลว์ขึ้นปึ๊บจะค่อยๆจากเร็วปึ๊บช้าลงนะลงแล้วก็หยุดแล้วค่อยๆหดลงครับตอนเนี้ยตอนหดลงน่ะยังแข็งเหมือนเดิมเราใช้คำสั่ง S out S out คือจากจุดเนี้ยจะเร็วแล้วค่อยๆช้าจากตรงเนี้ยมันจะเร็วช้าก่อนแล้วค่อยเร็วแล้วก็หยุดไปมันดูมีน้ำมีนวลมากกว่าปกติใช่ไหมครับแต่คราวนี้สเต็ปเนี้ยมันช้าไปพี่ไม่ชอบพี่ว่ามันอะไรที่มันบึบบับเนี่ยมันต้องเร็วๆหน่อยประมาณสเต็ป5เฟรมนะครับปึ๊บแล้วไงต่อดีมันยังทำงานได้ไม่ดีครับคือมันขึ้นพร้อมกันอย่างเงี้ยมันไม่สวยเราควรจะค่อยๆเลื่อนมันนะครับสเต็ปที่ก็คือสเต็ปช้าไปทีละ5เฟรมลากครอบอินเสิร์ตคีย์เฟรมลากครอบอินเสิร์ตคีย์เฟรมนี่คือข้อดีของแฟลชที่พี่ชอบคือมันอินเสิร์ตคีย์เฟรมได้เลยครับเสร็จเติมทิ้งไว้ก่อนประมาณนี้นี่คือสเต็ปแบบง่ายๆหรือถ้าอีกแนวหนึ่งพวกวัตถุแบบปุ๊บปั๊บเด้งขึ้นมาครับพี่ลองวาดพี่วาดตัวละครขึ้นมาหนึ่งตัวI'm
ที่จะรวมตาไว้ตากับตานะครับก็ตัวนี้ช่างมันเลเยอร์ละคัปปี้ใส่แปะดิสเดียวดูเลเยอร์ต้องคิดแรงมากเลยอ๋อพี่ลืมหน้าผมไม่เป็นไรถ้าในกรณีนี้ไม่ต้องกลัวครับเราก็เลือก2ตัวนี้ไว้เวลาขวดจะซิมโบลถ้าเลือกซิมโบลไหนอยู่คนละเลเยอร์ปุ๊บขึ้นมาขวดรวมกันมันจะยกเหลือเลเยอร์เดียวให้ครับปุ๊บขวดจะซิมโบลเลือกเหลือซิมโบลคือเอามาลงกันให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวังด้วยตัวสุดท้ายก็ขวดตัวซิมโบลเช่นเดียวกันเป็นกราฟิกแต่ตัวเนี้ยพี่จะให้มันผุดขึ้นมาเด้งๆแบบนิ่มๆหน่อยนะครับเทคนิคการขึ้นมาแบบนิ่มๆเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องแอนิเมชันมันสมมุติพี่ไม่มีพื้นเลยพี่อยากได้พื้นก็คอนโทรลชิป R คอนโทรลชิปอาร์ติเนต R นะครับเป็นมาตรฐานอะไรนี่ไงเนี่ยรูเลอร์คอนโทรลชิปอาร์ติเนต R โอ้โหคีย์ลัดแค่นี้จำไม่ได้ตายละจำไว้จำไม่ขึ้นใจครับอ่ะแล้วเราก็ทำอะไรกับมันดีวิธีแบบนึงนะครับคือคีย์ถอยหลังคีย์ถอยหลังจากที่ตัวนี้คือพูดเป็นตัวละครที่โอเคแล้วกับรูปร่างแบบนี้พี่จะคีย์ถอยหลังคือมันต้องการเสร็จที่20เด้งขึ้นมันปึ๊บไปถึง1วินาทีก็คือจบแล้วเอาไปคีย์ถอยหลังแทนนะครับถามว่าดียังไงคีย์ถอยหลังคือเสร็จแล้วไงจบแล้วอ่ะมันขึ้นมาสวยแล้วเราค่อยกลับให้มันเป็นมั่วๆหรืออะไรก็ได้คือจบง่ายกว่าถ้าบางทีทำไปเนี่ยกลับมาถึงปุ๊บพี่บีตัวละครแล้วพอกลับร่างเดิมปุ๊บกลับไม่ถูกแล้วใช้ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นการคีย์ถอยหลังเนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายดายกันตัวนี้คีย์ขึ้นมาตัวละครจะเด้งจากพื้นขึ้นมาดูกระตาเด้งขึ้นมาบนแล้วก็จบลงทีนี้คีย์เป็นวางคีย์เป็นหลักๆก่อนนะขึ้นมาปุ๊บฉะนั้นมันก็ต้องหุบขึ้นจากพื้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวละครจะไม่มีแรงตกนี่พี่ก็ย่อตัวละครสมมติว่าทีนี้ไม่ใช่ง่ายครับขึ้นปึ๊บแล้วตัวละครก็ลอยขึ้นแล้วก็ตกลงพี่เปลี่ยนง่ายครับปึ๊บมันยังแข็งอยู่เพราะอะไรเพราะมันยังไม่นิ่มครับถ้าเป็นเค้กเนี่ยมันคือหินยังไม่ใช่เค้กมันยังไม่ใช่เยลลี่ด้วยซ้ำนะครับอะไรที่เป็นเยลลี่เนี่ยมันต้องเด้งครับถ้าตรงนี้มันเด้งขึ้นมาตัวละครลอยขึ้นโอเคตรงนี้โอเคตัวละครน่ะต้องยืดนะมันลำตัวปุ๊บตัวละครมันยืดตัวนะครับก็ให้ตัวละครมันยาวขึ้นลูกตาชิดบนหน่อยถึงพอเด้งขึ้นปุ๊บพอตอนลงเนี่ยมันลงแข็งไปแล้วควรจะสร้างคีย์เฟรมเพิ่มอีกสักหน่อยเลยคีย์นี้15บทบนลงประมาณปกติใช่ไหมครับคีย์ที่20เนี่ยตัวละครควรจะเตี้ยลงเพื่อเป็นการเหมือนลูกบาศก์นะครับซับแรงกระแทกตุ๊กตาจะบี้ลงนิดหน่อยแต่พี่ดูแล้วสเต็ปคีย์เฟรมเราอะมันช้าไปนั้นแปดมันดีอย่างหนึ่งคือมันเลื่อนพร้อมๆกันหลายตัวง่ายอัพไปเรื่อยๆแหละตัวกดเลเยอร์ทีนี่ยาวเลยใช่ไหมเหนื่อยเดี๋ยวมากกด P กด S กด R เงี้ยนะครับเราก็เลื่อนที่สุดแล้วเพิ่งช้าว่ะเพื่อสเตตให้คีย์เฟรมมันใกล้ๆกันหน่อยช่วงนี้อาจจะเร็วเกินไปเติมเฟรมให้มันหน่อยเพราะว่ามันเราดูไม่ทันว่ามันเด้งมันเด้งแหละแต่มันมากเกินไปครับเร็วเกินไปมันก็เริ่มดูนิ่มขึ้นแล้วครับแต่มันควรจะมีสเต็ปที่2ต่อคือเนี้ยมันยุบครั้งที่1ใช่ไหมครับเราก็เว้นช่วงบิ๊กเป็นยุบครั้งที่2แล้วก็เป็นปกติจะมี3คีย์เสมอต้นปลายตรงกลางยุบเงี้ยนะครับแล้วก็ไปยุบตรงกลางแทนแต่ไม่ต้องเยอะนะต้องน้อยลงนะคือเมื่อกี้มันยุบประมาณนี้ตรงเนี้ยแรงเสียงมันก็ต้องน้อยลงครับเพื่อจะให้ลูกตามันตกลงคือถ้าเราเคลื่อนทั้งแผ่นลงพร้อมกันเนี่ยมันจะดูแข็งเอ็กซ์ที่พี่มีลูกตาแยกเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับ
ตอนนี้ลูกตามันเด้งขึ้นไปได้ใช่ไหมกับมันเลยขึ้นมันเลยข้างบนก็แบบว่าตัวละครมันมีมิติมากขึ้นนะเด้งขึ้นปึ๊บพอตอนลงเนี่ยพี่ก็ให้ลูกตามันกดลงมาอีกหน่อยนึงเช่นเดียวกันนี่ก็ยุบเหมือนกันได้ก็จะนิ่งขึ้นนะครับหรือขยายตัวละครกระโดดแบบว่ามาถึงพี่จะเลื่อนคีย์เฟรมนะมาถึงก่อนเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่มียังยืนนิ่งๆก่อนพี่ก็เพิ่มเฟรมไปก่อนนะครับมันเลื่อนคีย์เฟรมไปตอนนี้สองนี้เฟรมเดียวกันแล้วค่อยเด้งขึ้นแต่ก่อนที่มันจะเด้งขึ้นเนี่ยพี่อยากจะให้มันยุบตัวลงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บแก้จบแล้วแก้จบคลิปแล้วนะครับก็เราจะให้มันขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะเด้งเลยเด้งไปข้างบนก่อนยังไม่กระโดดแล้วกันพิสูจน์แค่นี้ตัวคราวนี้ดูลูกตาก่อนขึ้นลงแล้วขึ้นตาเท่าเดิมตาคุณต้องขึ้นมาครับให้ลูกตาขยับถ้าตัวละครอาจจะดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วบี้ลงนิดนึงถ้าอยากให้กระโดดสูงตัวละครต้องบี้ลงมาเยอะมันช้านะครับสปริงครับกดไว้ยิ่งกดบี้มากใช่ไหมครับแรงส่งก็ยิ่งเยอะวันนี้มันจะกระโดดแล้วแต่ก่อนกระโดดมันก็ต้องก้มตัวอีกทีหนึ่งบางคนจะกระโดดยิ่งกระโดดสูงก็ต้องก้มตัวเยอะแบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ปเราก็ง่ายๆครับจะกระโดดแล้วก็คีย์เฟรมนี้ก่อนลากครอบใช่ไหมกดอัลติเมทค้างลากออกมาครับเป็นการก๊อปปี้เฟรมที่ก็เฟรมนี้เดือดต้องไปเฟรมปกติเลยปึ๊บเด้งขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาจะชาร์จตัวครับก็ย่อลงไปชาร์จพลังนี่เกียร์สามเลยตอนขึ้นวันนี้ช้าไปหน่อยตอนขึ้นต้องเร็วขึ้นคือพุ่งแรงเฟรมต้องใกล้เพราะว่าถ้าเฟรมยิ่งห่างมันยิ่งนานใช่ไหมเฟรมยิ่งใกล้ก็ยิ่งเร็วตอนขึ้นตรงนี้พี่ตัวละครให้มันแบบผอมลงนะครับผอมลงหน่อยเล่นกับเชฟให้มากขึ้นลงทำไมพี่บางคนชอบคีย์ผิดคีย์แบบนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วลงมาปุ๊บไปคีย์แบบติดพื้นเลยบางคนไปคีย์อย่างนี้คีย์ติดพื้นเลยอย่างนี้ไม่บอกว่าคือขึ้นปุ๊บอ่ะขึ้นบนกลางข้างล่างยุบย่อเลยอย่างเงี้ยถ้าเฟรมเร็วมันดูไม่ค่อยออกหรอกครับแต่บางทีถ้าเราขยับไม่เร็วมากระหว่างกลางที่ขยับตัวมันจะบี้กลางอากาศซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบี้กลางอากาศเพราะมันยังไม่ได้แท้ซื้อเลยมันจะบี้กลางอากาศได้ไงนั่นก็มีคีย์เฟรมที่เหมือนว่าปกติก่อนจริงตอนนี้มันตกลงมาเราอาจจะให้ตัวมันยาวขึ้นก่อนด้วยซ้ำเพราะว่ามันตกลงมาเฟรมมันต้องยาวแต่ว่าเราเห็นภาพมันต้องทำตัวให้มันยาวขึ้นก็คือ motion blur แบบตัว 2D นั่นเองนะครับถึงอย่างนี้อาจจะให้อ้วนขึ้นอีกหน่อยเตี้ยลงอ้วนขึ้นสูงขึ้นนิดนึงสูงขึ้นแล้วผอมลงแล้วก็เมื่อกี้สูงขึ้นก็ต้องหุบลงกลางออกนิดหน่อยโอเคนะครับนั้นจริงหลักการเดียวกันสามารถใช้ในโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับทั้งมายา
ทั้งแฟลต After Effects นะครับเพ้นมือวาดมือนะครับก็ได้หมดหรือใช้นะครับคือการให้กำเนิดตัวอะไรขึ้นมาสักตัวนึงเนี่ยมันต้องมีสปริงหรือว่ามีสเต็ปประมาณสัก 3-4 สเต็ปถ้าเอาให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะพิมพ์ว่า mizi.com นี้นะครับถ้าเป็นซิมโบลธรรมดาแล้วก็คีย์เลยครับสัก5สเต็ป4สเต็ปประมาณนี้นะครับต้องสร้างเป็นซิมโบลก่อนคีย์นะถ้าคีย์แล้วยังไม่สร้างซิมโบลนะเดี๋ยวยาวเลยอันนี้ก็หุบลงไปนี่ก็ขยายขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ย่อลงนิดนึงพอเราคีย์ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยเราคีย์ลืมคีย์เฟรมไปแล้วเนี่ยเราแค่ย่อขยายขนาดเฉยๆง่ายๆไงต้องว่านะฮะแล้วก็อย่าลืมมาใส่ S in S outนี่เข้าอันนี้ออกถ้าตรงนี้อาจจะดูเร็วไปแล้วเพิ่มเฟรมให้มันหน่อยจบไหมครับฉะนั้นเราทำอะไรก็คิดเป็นภาพให้เรียบร้อยก่อนเราก็ค่อยแอนิเมตมันเป็นจังหวะจังหวะไปเป็นอินโฟกราฟิกหรืออะไรเนี่ยเทคนิคนี้ใช้ได้หมดนะคุณเป็นการนำการ์ตูนแอนิเมชั่นทั่วไปสบายมากๆ